วันนี้ก็จะพามาดูเรื่องวิธีการเพาะพันธุ์ปลากัดนะคะก็ได้เริ่มนะคะก็จะใส่น้ำในตู้สายประมาณ1/3ของตู้นะคะก็จัดบรรยากาศในตู้ก่อนโดยเริ่มหาต้นไม้สาหร่ายนะคะมาใส่เอาไว้ในตู้สักต้นหรือ2ต้นเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็เอาใบหูกว้างมาใส่ทั้งนี้เพราะว่าใบหูกว้างมันจะมีสารเทนนีนนะคะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำแล้วก็ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากัดด้วยจะเห็นว่าในตู้เรานั้นจะใส่สายออกซิเจนลงไปแต่ยังไม่ได้เปิดนะคะจะไปเปิดอีกทีก็ตอนที่ลูกมันว่ายออกจากวอร์ดทั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วก็เป็นการทำให้ลูกปลาเวลากินอิ่มไม่ลอยหัวแล้วก็หากินเก่งขึ้นซึ่งข้อแม้มีอยู่ว่าถ้าออกซิเจนเวลาเปิดเราต้องเปิดให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้เพราะมิฉะนั้นแล้วลูกปลาเวลาโตมันก็จะว่ายทวนน้ำทำให้หูกลางแล้วก็หูเสียสำหรับปลาที่เอามาเพาะในวันนี้นะคะจะเป็นตัวผู้สีเหลืองเหลืองกล้วยหอมกับตัวเมียสีแดงซึ่งเราตั้งใจจะให้ลูกมันออกมามีด้วยกัน3 สีได้แก่สีเหลืองสีแดงแล้วก็สีส้ม